แหมแตกไปก่อนเรียบร้อยเอาเงินมาแล้วเราก็ไปฝากทีเดียว สองฝ่ายดาวไปก่อน อีกตัวนึงเรียบร้อยแตกหมดสวยอีกตัวนึงอุ๊ยๆๆโหเยอะว่ะก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง Chucky B ครับอยู่กับเกม Call of Duty Warzone กันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก็ในวันนี้คิดจะมาแต่งปืน SMG เล่นสักหน่อยไงเพื่อนๆ SMG กระบอกนี้เนี่ยก็ถือว่าได้บัฟมาจนเป็นเมตาเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้เนาะทั้งบัฟในเรื่องของรีคอยล์เนาะแก้รีคอยล์ให้มันคุ้มง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บัฟในเรื่องดาเมจด้วยนะเพื่อนๆก็ตอนนี้ถือว่าเป็นปืนที่เล่นได้เลยเนาะตอนนี้ยิงมันเลยนะครับกระบอกนี้เนาะกระบอกนี้มันมีชื่อว่า Striker 9นั่นเองเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยคิดเคยทำคลิป Striker 45ไปแล้วเนาะเจ้ากระบอกนี้เนี่ยจะเป็น Striker เหมือนกันเนาะแต่ว่ากระสุนเนี่ยจะเป็นกระสุนแบบ9มม.นั่นเองนะเพื่อนๆจะแบบมันจะรัวกว่านิดนึงนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปดูหน้าของแต่งการว่าคิดจะแต่งการยังไงนะครับไปอยากเติม CP ใน Call of Duty Warzone ทำยังไงดีแนะนำร้านนี้เลยครับเติม .in.th เพียงเข้ามาที่เว็บไซต์เติม .in.th เลือกไปที่เกม Call of Duty Warzone และให้เพื่อนๆเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ Battle.net เลือกไปที่เกม Call of Duty Warzone เลื่อนลงมาด้านล่างหาคำว่าเติม CP Point และเลือกแพ็คที่ต้องการจะเติมและกดซื้อทันทีพอถึงหน้าข้อมูลการชำระเงินให้เลือกไปที่ Laser Go และกดดำเนินการต่อพอดำเนินการต่อจนมาถึงหน้านี้แล้วให้คัดลอกลิงก์ URL ด้านบนมาใส่ที่ช่องลิงก์ URL ของเว็บไซต์ได้เลยสำหรับลูกค้าที่เติมเกม Call of Duty Warzone อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลด Chucky B เพื่อได้รับส่วนลดเพิ่มเติมนั่นเองนะครับจากนั้นกดปุ่มชำระเงินได้เลยครับเพียงเท่านี้ CP Point ของเราก็เข้าทันทีสะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้รหัสผ่านในการเติมเลยและทางร้านยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกไม่ว่าจะเป็น Overwatch, Valorant, PUBG, Free Fire, ROV และเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยนึกถึงเติม .in.th ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโอเคก็มาอยู่กันที่หน้าแต่งปืนแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูที่ของแต่งกันครับคิดจะแต่งไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมาดูที่ชิ้นแรกเป็นมาสเซอร์นะครับคิดใส่เป็นตัวนี้เนาะ LCR Fat Hider นั่นเองเนาะตัวนี้เนี่ยจะบวกเก็บแสงปลายปืนรีคอยล์คอนโทรลแล้วก็การคลิกคอนโทรลนั่นเองนะครับดูกันที่ดีเทลเนาะการคลิกคอนโทรลรีคอยล์แนวนอนรีคอยล์แนวตั้งเนี่ยลบไปอย่างละ 13% นั่นเองแล้วก็กินเอดิทไม่มากไม่น้อยนะเพื่อนๆแค่ 10% เท่านั้นเองนะครับของแต่งชิ้นที่2เปลี่ยนบาเรลด้วยนะครับเพื่อนๆใส่เป็นตัวที่3ตัวนี้เนาะ Striker Recon ลองบาเรลนะครับเป็นตัวยาวสุดนั่นเองจะบวก Bullet Velocity ระยะดาเมจแล้วก็เล็งนิ่งขึ้นนะครับมาดูที่ดีเทลเนาะระยะดาเมจเนี่ยบวกมา 18% เลยนะครับแล้วก็กระสุนเดินทางเร็วขึ้น 15% นะครับแล้วก็ไม่กิน ADS Speed ด้วยนะครับเพื่อนๆยังได้ความเล็งเร็วอยู่นั่นเองนะครับของแต่งชิ้นที่3เปลี่ยนสต็อกด้วยนะครับเพื่อนๆใส่เป็นสต็อกตัวที่2ตัวนี้เนาะ RBCortalas Assault Stock นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยคุมปืนแล้วก็ทำให้ปืนยิงนิ่งขึ้นนะครับจะบวกการที่คอนโทรลยิงนิ่งขึ้น Aim Down Sight Speed แล้วก็ Recoil Control นะมาดูที่ดีเทลนะครับจะบวกการคลิกเนี่ยลบไป 12% เนาะแต่ว่า Recoil แนวนอนกับ Recoil แนวตั้งเนี่ยบวกเพิ่มมานะเพื่อนๆอย่างละ 3% เนาะแต่ว่าที่อยากได้เนี่ยก็คือมันเล็งเร็วนั่นเองเนาะจะบวกเล็งเร็วมาอีก 4% นะครับอันนี้เนาะแล้วก็ทำให้ปืนเนี่ยยิงนิ่งขึ้นด้วยนะเพื่อนๆเวลาเข้าออปติกนะครับมันมีบวกแบบไฟยิงนิ่งนะเพื่อนๆอันนี้นะครับของแต่งชิ้นที่4ก็ใส่ออปติกด้วยนะครับเพื่อนๆใส่เป็นตัวนี้เนาะมาร์ค3รีเฟคเตอร์เป็นดอทสีฟ้านั่นเองนะครับชิ้นสุดท้ายขาดไม่ได้ไงเพื่อนๆแมกกาซีนนะครับใส่เป็นแม็ก40นัดเนาะเพราะว่าคิดเน้นแบบเน้นเล่นแบบโซโล่นะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเพื่อนเล่น4คนเนี่ยก็ใส่ไปเลยครับเพื่อนๆ50นัดนะครับโอเคก็มาอยู่กันที่ข้อดีของเจ้าปืน Striker 9กันนะครับเพื่อนๆก็ข้อดีคิดว่ามันได้บัฟมาแล้วนะเพื่อนๆทั้งยิงแรงแล้วนะครับตอนนี้เนาะแล้วก็รีคอยล์เนี่ยปกติก่อนบัฟเนี่ยมันจะแบบติดสายค่อนข้างหนักเลยนะเพื่อนๆจะแทบจะแบบคุมปืนไม่ได้เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาได้แบบปรับรีคอยล์ใหม่เลยเนาะเพื่อนๆไม่ค่อยสายแล้วนะเพื่อนๆแต่จะเพิ่มรีคอยล์แนวตั้งแทนเนาะก็ถือว่าคนเล่นเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยคุมรีคอยล์แนวตั้งเนี่ยถือว่าง่ายนะครับเพื่อนๆก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะกระบอกนี้นะครับลองไปแต่งเล่นกันดูเนาะถือว่าเล่นได้สนุกเลยเนาะกระบอกนี้นะครับแล้วก็ข้อเสียของมันเนี่ยคิดว่ากระสุนมันน้อยไปหน่อยไงเพื่อนๆอันนี้คิดใส่40นัดยังรู้สึกว่าน้อยเลยเนาะต้องเล่นแบบ50นัดถึงจะชัวร์กว่าแต่ว่า
ที่คิดชอบใส่40นัดเนี่ยเพราะว่าคิดเล่นจะเป็นแบบโซโล่เป็นหลักไงเพื่อนๆคิดก็จะใส่แค่40นัดเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนเล่น4คนเนี่ยก็ใส่ไปเลยเนาะ50นัดประมาณนี้นะครับก็เกมที่คิดจะไปเล่นเนาะรู้สึกว่าคิดยังไม่เคยเล่นโหมดพันเดอร์ลงในคลิปเลยนะเพื่อนๆก็คลิปนี้คิดจะไปเล่นโหมดพันเดอร์ในคลิปนี้สักหน่อยไงเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสไตรเกอร์นายที่คิดแต่งในวันนี้เนี่ยจะยิงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมในเกมได้เลยไป let's go ได้ข่าวว่าวงท้ายๆมีของดีไหนดูซิ มีคนกระซิบบอกมานะครับว่าท้ายๆวงเนี่ยมีของดีแล้วมีจริงๆด้วยว่ะเพื่อนๆมีคนลงเต็มเลยเขามาทำอะไรกันเอ่ยนี่แน่แตกไปก่อนมันมีคนในบ้านนะเพื่อนๆน่าจะคนละตีกันเห็นไอ้นี่มันเล็งอยู่เอาคิดไม่ได้เอามีดมาเอาโหลดเอาผิดอันมาเพื่อนคิดเปลี่ยนกันนี่มันต้องอันนี้เบอร์10โหลดเอาสำหรับพันเดอร์นี่นี่นี่มีคนอยู่ในบ้านเพื่อนๆโอ้ยกระสุนหมดนี่นะเกือบแท็กกิ้งไม่โดนเลยเพื่อนๆในข้างนอกมีคนในบ้านมีอีกปะวะแล้วมีสไนด์ด้วยนะโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะเกินเราไปลงตรงนี้ดีกว่าเพื่อนแปลมงกุฎดีกว่าครับตรงนั้นมันแบบคนมันล้อมเยอะเกินว่ะที่นี่เห็นแล้วนี่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 หลังไวๆด่าไปก่อนเลยมีที่อื่นด้วยนะครับนี่นี่นี่ดาวหนึ่งไงดาว2ยิงมันจริงๆว่ะปืนนี้ใครอยากรู้ของแต่งเนี่ยคลิปที่แล้วเลยนะเพื่อนๆ MG ก็บอกนี้นะครับดูแล้วมีคนลงหลังคาเราเลยเพื่อนๆอ๋อมาลงมาเก็บกล่องว่ะเก็บกล่องมงกุฎว่ะมาเปิดเคาน์เตอร์ว่ะเพื่อนไหนเอ่ยโผล่มาหน่อยนี่เสียงเท้าอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยหลังยิงหลังเข้าโหนี่แน่ด่าไปก่อนอุ้ยมาวางกับดักมาที่ศพเหรอไหนไรกาดใครลงอ่ะโอ้ยโอ้ยสุดหมดก่อนแตกโดนล้อมอีกแล้วว่ะเพื่อนขอรีบปืนกันแหมแตกไปก่อนแหมสไตรเกอร์ปรับมาใหม่นี่ยิงโคตรมันเลยวันเพื่อนเซลล์ลิฟไว้สวยตักงานสักหน่อยไหมอุ้ยนี่เสียงเท้าในนี้เลยในนี้เลยเอ๊ะหรืออยู่ข้างบนวะเพื่อนลองขึ้นลองขึ้นไปดูจากข้างบนดิมันขึ้นยังไงแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวแหละไหนเอ่ยเกมแหลกๆนิดนึงไม่อยู่แล้วอะไรวะมันดักยิงตอนมันจะดักรอยิงเราตอนเราฝากเงินหรือเปล่าวะนี่เห็นคนนึงนี่กำลังขึ้นมาเลยเพื่อนเรียบร้อยเอาเงินมาแล้วเราก็ไปฝากทีเดียว อุ้ยมีคนขับรถมาจะใส่กอกันฝากไม่ทันแล้วเพื่อนเดี๋ยวค่อยตาหน้าครับค่อยเรียกใหม่ไอ้นี่มันขับรถเล่นเหรอหรือไง
ก็แตกนะเพื่อนเกือบอยู่นะมีคนลงวิเรียบร้อยพี่แคร์หรือเปล่าโอเควิลเลอร์มอท่าลงไอตัวนั้นหรือเปล่าวะขอฝากเงินก่อนเด้อวิลเรามีคนไงเห็นอยู่หัวไฟไฟมันมองมาเออด่าไปก่อนแตกไปอุ๊ยอุ๊ยคนเยอะนะเนี่ยเหมือนด่านฟ้าก็มีด้วยนะเมื่อกี้คนวิ่งตามเรามาด้วยนะครับขอรีบปืนก่อนไปไหนแล้วล่ะรู้สึกคนเริ่มเยอะแถวนี้ได้แค่สองสามนัดนี่มันอยู่ข้างล่างกันเพื่อนอุ้ยสเต็ปวิ่งสวนไงสโมกก็ไม่มีจากไหนวะสองไฟดาวไปก่อนเอาตั้งหลักก่อนเพื่อนใจเย็นอุ้ยนี่ถ้าเราไม่ได้เอาการระเบิดมาได้คิดดาวไปแล้วน่ะเมื่อกี้เจอไฟเมื่อกี้นะครับอยู่นี่เพื่อนแตกไปอีกตัวนึงเรียบร้อยแตกหมดทีนี้โอเคอุ้ยมีตัวเปิดอยู่ว่ะแสดงว่ามีตัวเปิดหาเราเร็วว่ะมันน่าจะแบบอุ้ยมีคนลงมันน่าจะมาลงที่เดิมอ่ะมาเราเหมือนเดิมอ่ะตั้งไว้ก่อนมีอยู่สวยเลยนี่นี่นี่มีตัวหนึ่งเพื่อนๆในแผนที่ขึ้นไปดูดินี่นี่ก็แตกโอ้ยใครวะ คิดไม่เป็นลงไหนแล้วเพื่อนที่ลงนี้แหละพี่เกียรติหาคนเล่นด้วยนะครับนี่นี่นี่มันยังอยู่เกือบนะก่อแตกนะเพื่อนยังอยู่อ่ะยังอยู่น่าอยู่ที่เดิมนะน่าจะนอนอยู่นั่นแหละมีตัวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเออสวยเออยิงทะลุไปไม่ได้อีกตัวเดิมเอาตัวนี้ก็ได้ข้างล่างมีคนยิงกันในตัวไฟว่ะตีนี้ว่ะตีเดิมเนี่ยเพื่อนขอแผ่นหน่อยครับพี่พี่เงินมานี่แผ่นเลยเพื่อนแผ่นครับโอเคได้มาแผ่นหนึ่งเอาอีกไปดึงไว้สวยอุ้ยฮอมาแล้วเหรอเก็บจะจบแล้วเหรอไวตังอุ้ยเสียงเท้าทางไหนวะสวยอีกตัวหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยหูเยอะว่ะหูหูเต็มอ่ะเสียงเท้าเต็มอ่ะรีบปืนก่อนใส่แม็กน้อยมาไปดีกว่ามาเรียบร้อยดาวสองสวยโอ้ยขวามือก็มีอีกโอ้ยโอ้ยโอ้โหหลังก็มาอีกโอ้โหมันจะเอาเราให้ได้มันจะเอาเราให้ได้มามามา
ก่อแตกอะขอถอยก่อนแผ่นหมดแล้วเพื่อนชิบหายแล้วจะหมดเวลานะครับได้อยู่เนาะนับตัว2ตัวขออีกสักตัว2ตัวนะขอได้20คิวเพื่อนเอาหน่อยได้เสียงเท้าอยู่นะขอหาแผ่นไปด้วยละกันโอเคนี่นี่นี่ก็แตกเออดาวทีโอ้ก่อนจะดาวสวยแตก2ยิงทะลุเลยสามออกอุ้ยนี่ลุกมีเซลเหรอไปดูสิเรามีแผ่นเดียวด้วยไงก่อเรียบร้อยมองหาใครเพื่อนโอเคแน่ตีเดิมนะโอเคโซเชียลยิงล้มตอนแรกใช่ปะมีใช่จริงด้วยน่าประมาณนี้แหละเพื่อนๆเวลาน่าจะหมดแล้วเนาะเก็บไปทั้งหมด19คิวนะเพื่อนๆเกมนี้เนาะอุ้ยเหมือนมีคนวิ่งขึ้นมาไม่แน่มากเข้าไปโอ้ยมันยิงไม่ได้อะหมดเวลาพอดีนะครับโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับปืนสไตรเกอร์9เนาะก็เป็นปืนที่น่าเล่นเลยเนาะตอนนี้นะครับทั้งได้บัฟมาเรื่องของดาเมจเนาะแล้วก็แก้ในเรื่องของรีคอยล์นะครับคุมปืนแบบง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะในตอนนี้นะครับผมก็ลองไปแต่งเล่นกันดูนะครับเพื่อนๆแนะนำเลยเนาะกระบอกนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Chucky B ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นปืนอะไรเนาะสำหรับวันนี้คิดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย